พบสามีอีกคนจดทะเบียนนอนบ้านเดียวกันทนายยันรางวันที่หนึ่งเป็นของฝ่ายชายร้อยเปอร์เซ็นต์หนุ่มทุกกลาบเงินหวยหกล้านสุดโนละเวงฝ่ายหญิงมีสามีสองคนอยู่บ้านหลังเดียวกันอีกคนเป็นทหารเกษียณจดทะเบียนสมรสมาอยู่ด้วยในบ้านคนละห้องเพื่อดูแลค่าใช้จ่ายสุดท้ายฝ่ายหญิงยังมีกิก๊กก่อนหนี้ตามพร้อมเงินหวย ทุกฝ่ายต่างเร่งหาทางออกเพื่อยุติเรื่องตำรวจเตรียมให้คำปรึกษาถ้าเข้าขายยับยอกทรัพย์ทนายดังชี้เงินรางวัลเป็นของฝ่ายชายร้อยเปอร์เซนต์วันที่19พฤศจิกายน2,565เพจ Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความถึงเบื้องหลังครอบครัวสุดอลเวงล่าสุดสามีที่ถูกรางวัลไปกรุงเทพมหานครออกรายการทีวี สามีอดีตทหารอีกคนที่จดทะเบียนสมรสอยู่บ้านหลังเดียวกันบอกให้ภรรยารีบมาเซ็นใบายาแล้วจะปล่อยไปตามต้องการขณะที่ญาติอีกคนบอกให้กลับมาแบ่งเงินกันคนละครึ่งแล้วค่อยไปผู้สืข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้ากรณีนายมานิตอายุ49ปีชาวบ้านคางหุงหมู่ที่ 5, หทาัมบุรีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมญาติและลูกสคนเข้าปรึกษากับตำรวจ ว่าถูกนางอังคารารัตอายุ45ปีซึ่งเป็นภรรยาที่อยู่กินด้วยกันมา26ปีได้หนีตามผู้ชายไปพร้อมกับสมุดบัญชีธนาคารทกสสาขาทวัดดินแดงที่มีเงินจากการถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565ไปด้วยผู้สื่อข่าวพบว่านายเพนพี่ชายของนางอังคาารัตนและนายสำริดอาของนางอังคาารัตน์กำลังไปให้ปากคำ กับพันตุ์นรโทรสมศัก์เกตพิบูลสารวัตรสอบสวนซึ่งเดินทางมาที่บ้านส่วนนายมณิตสามีของนางอังคารารัฐและลูกชายเดินทางไปออกรายการทีวีที่กรุงเทพมหานครมีเพียงญาติและจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์อดีตทหารนอกราชการสามีอีกคนของนางอังคารารัฐอยู่เฝ้าบ้านจ่าสิเบกเทิดศักดิ์สามีที่จดทะเบียนสมรสกับนางอังคารารัฐให้รายละเอียดกับตำรวจว่า เดิมทีนายมณิตเป็นสามีของนางอังคณารัฐอยู่กินกันมา26ปีมีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ต่อมานางอังคณารัฐได้มาขอให้ยาเพื่อให้จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์อดีตทาหารนอกราชการมาจดทะเบียนสมรสกับเธอแทนเมื่อ10บกว่าปีก่อนเพื่อที่จ่าสิบเอกเทิดศักดิ์จะได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพื่อส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือตามข้อตกลง โดยให้แยกห้องกันนอนกับสามีคนละห้องในบ้านหลังเดียวกันโดยไม่มีปัญหาอะไรและอยู่กันได้ด้วยความสงบไม่เกิดปัญหากระทบกระทั่งกันแต่อย่างใดกระทั่งมาเกิดเหตุอื้อเฉาขึ้นหลังจากที่นายมณิตถูกกลางวันที่หนึ่งหลังจากที่ไปรับเงินที่กองสลากเข้าบัญชีธนาคารทกศของนางอัครรัตน์แล้วจัดงานทําบุญขึ้นในบ้านจึงเกิดปัญหาขึ้น โดยช่วงที่ทำบุญบ้านจู่ๆก็มีผู้ชายที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนปรากฏตัวขึ้นมาช่วยงานและมากินนอนภายในบ้านพอถามก็อ้างว่าเป็นญาติกับฝ่ายจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์พอถามทางจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์ก็บอกว่าไม่รู้จักส่วนนางอังคารัตน์ก็อ้างว่าเป็นญาติเดินทางมาจากต่างจังหวัดกระทั่งงานเสร็จปรากฏว่าชายคนนี้หายตัวไปพร้อมกับนางอังคารัตน์ ที่หอบเอาเงินในบัญชี4,930,000บาทไปด้วยจนมาทราบทีหลังว่าชายคนดังกล่าวเป็นแฟนใหม่ของนางอังคารัตที่ชอบเล่นโซเชียลแล้วได้รู้จักกันคบหากันทางโซเชียลก่อนพากันหอบเงินหนีทิ้งสาม,มีสองคนและลูก3ามคนไปดังกล่าวขณะที่จ่าเสบเอกเทิดศักดิ์ทหารนอกราชการกล่าวยอมรับว่า เป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องจริงด้วยความยินยอมของทั้งนายมณิ์และลูก3ามคนของนายมณิ์และนางอังคารารัฐโดยตนเองตั้งใจเข้ามาดูแลสวัสดิการทุกอย่างให้กับครอบครัวและส่งเสียลูกเรียนหนังสือและหากตนถึงแก่ชีวิตก็ยินดีมอบเงินบำนาญทั้งหมดเพื่อดูแลนางอังคารารัฐและลูกๆจึงเป็นที่ยอมรับแต่คาดไม่ถึงว่านางอังคาารัฐจะแอบมีคนอื่นอีก เมื่อเป็นไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรขออย่างเดียวคือให้กลับมาเซ็นใบหย่าให้ถูกต้องตนก็พร้อมจะให้ไปโดยไม่ติดใจอะไรถ้าจะมีคนใหม่แต่ต้องมาหย่าให้มันจบเพื่อจะได้ไม่ติดพันกันจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องในฐานะสามีภรรยาตามกฎหมายกันอีกโดยตนไม่ติดใจเรื่องเงินที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่อย่างใดเพราะตนไม่ต้องการเงินนั้นอยู่แล้วแต่ต้องการให้ทุกอย่างจบๆกันไป ด้านนายเพนพี่ชายของนางอังคารารัตน์และนายสามบริษ์อาของนางอังคารารัตน์ที่หนีไปมีแฟนใหม่พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่3ามคนสามีภรรยาแยกห้องกันอยู่และห้องนอนติดกันอยู่กันมานานโดยไม่มีปัญหาและกล่าวว่าขอให้กลับมาตกลงกันโดยต้องการให้นำเงินที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจนวนหล้านบาทกลับมาแบ่งกันคนละครึ่งเพื่อให้สามีคนแรกคือนายมณิต์ไว้ใช้ดูแลลูกๆและครอบครัว แล้วค่อยไปอยู่กับแฟนใหม่ทุกคนก็ยินดีที่จะไม่เอาเรื่องและไม่ติดใจขอให้กลับมาตกลงกันให้จบแล้วค่อยไปซึ่งก็จะไม่มีปัญหาและไม่มีใครติดใจและให้เรื่องทุกอย่างจบไปด้วยดีซึ่งทุกคนก็รับได้พันตรวจโทสมศักดิ์เกตพิิบู์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทวัฒบุรีซึ่งเดินทางมาที่บ้านแต่ไม่พบผู้เสียหายกล่าวว่า มาเพื่อให้คำแนะนำกับผู้เสียหายหลังจากกรณีที่เมื่อวานนี้นายมนิตกับลูกไปแจ้งว่าจะขออายัดบัญชีธนาคารของภรยาที่หนีไปแล้วหอบเงินไปหมดซึ่งเบื้องต้นตนชี้แจงว่าไม่สามารถอายัดเงินในบัญชีได้เพราะเป็นชื่อของผู้หญิงคนเดียวและไม่มีการจดทะเบียนสมรสและแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้นก่อนแต่เจ้าตัวไม่ประสงค์จะลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเดินทางกลับ วันนี้จึงเดินทางมาพบเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมในรายละเอียดของการเกิดเหตุเพื่อที่จะพิจารณาว่าเข้าข่ายการยักยอกทรัพย์หรือไม่ถ้าเข้าข่ายก็จะให้ทำการบันทึกแจ้งความเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวและพบแต่เพียงบรรดาญาติญาติของผู้เสียหายอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งได้แจ้งว่าหลังจากเดินทางกลับจากกรุงเทพให้เดินทางไปพบที่สพทวัตบุรี เพื่อที่จะช่วยหาทางออกให้กับครอบครัวผู้เสียหายตามที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook ว่าเงินรางวัลที่หนึ่งเป็นของฝ่ายชายร้อยเปอร์ซขึ้นอยู่กับว่าจะดําเนินการหรือไม่เท่านั้นคนรู้จักยิ่งคนมีทะเบียนสมรสกับคนอื่นเงินที่ฝ่ายชายเอาไปใช้ซื้อยิ่งเป็นของส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์เลยแม้แต่บาทเดียว ใครเอาเงินเขาไปก็ถือว่ารับของโจร